มาดูกิจกรรมของกลุ่มลูกเลี้ยงกันบ้างนะคะได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค่ะจัดงาน Deep South Food Response 2024ค่ะพร้อมกับเสนอแนวทางรับมือภัยพิบัติในอนาคตที่โรงเรียนรามันสิริวิทย์อำเภอรามันจังหวัดยะลากลุ่มลูกเลี้ยงนะคะได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยจัดโครงการ Deep South Food Response 2024ค่ะโดยมีนายมะรีเพ็งอุดิงปลัดอำเภอรามันพร้อมด้วยคุณวันกนกเบาะอิเตดาโอนะคะนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้และเจ้าหน้าที่ค่ะได้ร่วมและเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมด้วยมูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอรามันเมื่อปลายปี2566ถึงต้นปี2567โดยได้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่องตำบลตะลุฮะลอแกะรอแล้วก็รวมไปถึงท่าธงค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูนักเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของอำเภอรามันค่ะโดยทางโครงการนะคะได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ10โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโรงเรียนละ 17,000 บาทและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวน91คนค่ะส่วนทางด้านคุณฟาเดลหะยียามาผู้ประสานงานกลุ่มงานป้องกันคุ้มครองเด็กนะคะก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ค่ะทำขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงของปลายปี2566ในพื้นที่ของอำเภอรามันค่ะซึ่งทางเรานะคะก็ได้มีการแจกของเบื้องต้นในช่วงน้ำท่วมรวมไปถึงเงินช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนทั้ง10โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่เราคิดว่าสำคัญมากที่สุดก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะสุขภาพจิตของเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้